ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเหรียญ2สลึงปี2 4 6 2ัน้นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญของรัชกาลที่6นะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านที่บ้านนะครับก็อาจจะมีเหรียญนี้อยู่ในมือเนาะซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินที่มีราคาตอนนี้หลัก หลายร้อยบาทเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญสองสลึงธรรมดานะครับราคาสภาพปานกลางแบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ400-500ถึงบาทถ้าเป็นเหรียญที่สภาพแย่หน่อยอาจจะ200-300ถึงบาทก็ขายได้อยู่นะครับมันเป็นเนื้องเงินแท้เลยเนาะแต่ทีเนี้ยวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าไอเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เหรียญที่มีราคา400500นะเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้เป็นเหรียญที่มีราคาทะลุพัน บาทขึ้นไปแน่นอนนะครับหลักพันนะครับถามว่าดูตรงไหนที่เป็นราคาหลักพันนะครับให้ดูตรงนี้ครับดูจุดตรงนี้จุดนะครับหลังคําว่าสยามรัฐมันจะมีจุดอยู่นะครับแล้วก็หลังคําว่าสยามมินก็จะมีจุดอยู่เดี๋ยวจะขยายท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับหลังคําว่าสยามรัฐนะครับจะมีจุดอยู่อ่าเห็นไหมครับจะมีจุดอยู่นะครับแล้วก็หลังคําว่าสยามมินนะครับก็จะมีจุดอยู่เหมือนกันซึ่งจุดนี้นะครับ มันเป็นจุดที่ทางรัฐบาลเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรสาเหตุเพราะว่าช่วงที่เหรียญ1นบาทถูกยกเลิกไปนะครับทางรัฐบาลก็จําเป็นจะต้องผลิตเหรียญ2บาทกับเหรียญหนึ่งเหรียญสสลึงกับเหรียญหนสลึงเนี่ยมาใช้เพื่อทดแทนเหรียญหนบาทเนาะทีนี้พอเหรียญหนบาทยกเลิกเหรียญสบาทกับหนบาทถูกผลิตมาเยอะแต่ช่วงนั้นมีการที่เขาเรียกว,ว่าค่าเงินมันผันผวนนะครับทำให้อ่อ ตัวแร่โลหะเนื้อเงินเนี่ยนะครับมันมีมูลค่ามากกว่าตัวเหรียญดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนได้เหร mm. ียญนี้ไปนะครับที่เป็นเนื้อเงินคนจะเอาไปหลอมขายต่างประเทศหมดทําให้แร่นะครับเงินที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันร่อยหรอลงนะเหมือนกับว่าทรัพย์สินเนี่ยมันออกเป็นนอกประเทศอะเนาะเพราะว่าเอาไปหลอมขายกันหมดดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจึงต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้คนในประเทศเนี่ยนะครับหลอมโลหะเนี่ยนะครับเงินออกไปขายต่างประเทศดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงมีการ ปรับนะครับสัดส่วนเนื้อโลหะเงินในเหรียญเนี่ยลดลงจากประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้เหลือแค่50%ดังนั้นนะครับเวลาที่ผลิตออกมาเนี่ยมูลค่าของเหรียญมันจะลดลงเพราะว่าเนื้อเงินมันลดลงนะครับรัฐบาลทำยังไงถึงจะบอกให้ประชาชนรู้ว่าเหรียญอันไหนนะครับเหรียญเหรียญไหนที่มีเนื้อเงินน้อย นะครับเหรียญเหรียญไหนที่มีเนื้อเงินแค่50จึงใส่จุดเข้ามานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการที่เราเห็นเหรียญที่มีจุดหมายความว่าเหรียญน,นั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีเนื้อเงินแค่50%อย่างยกตัวอย่างเหรียญน,นี้ก็คือมีเนื้อเงินแค่50%าเท่านั้นเองเนาะซึ่งต่างจาก2 4 62ที่ไม่มีจุดนั้นมีเนื้อเงิน9 0กว่าเ,เลยนะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือทําไมไอ้ที่เนื้อเงินมันน้อยกว่ามันถึงแพงกว่าคําตอบคือพาะมันผลิตน้อยกว่าครับ นะครับผลิตอีกไม่นานก็มีการใช้ธนบัตรแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญพวกนี้ก็ยกเลิกไปนะครับพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยจำนวนนะครับมันก็น้อยลงนะครับอาจจะมีการบีท้ายๆหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะมีการหลอมทําลายทิ้งบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญที่เป็น2สลึงกับ1สลึงนะครับมันผลิต2ชนิดราคานะที่มีจุดนะก็คือ2สลึงกับ1สลึงนะครับก็จะมีจุดเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวนน้อยกว่า ดังนั้นราคามันจึงแพงกว่านั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่ผมพูดอะไรก็จําเป็นจะต้องที่จะมีตัวอย่างนะครับมีหลักฐานอ้างอิงใช่ไหมเราจะพูดโดยที่ไม่ไม่มีหลักฐานนี่ไม่ได้นะครับเราต้องมีหลักฐานซึ่งผมก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอันนี้นะครับจะเป็นปี2 4 6 2นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับนิดนึงนะครับเพื่อให้มันชัดนะชัดไม่เอ่ยอ่า ชัดละอันนี้นะครับก็จะเป็น2สลึง2462นะครับซึ่งก็จะผลิต3 000, 2 3ล้านสแสนเหรียญน,นะครับสภาพ E F นะครับจะเป็นราคาอยู่ที่1,500ถึง2,000จริงๆไม่ถึงหรอกมันไม่ใช่ตัวติดนะราคาต้องบําหารหารลบลบสัก40%น่ะนะครับถ้าตรงนี้2,000ก็จะเหลือพันกว่าบาทนะถ้าเป็น E F นะถ้าเป็น U N C ก็ราคาประมาณเนี้ยนะครับ สองสามพันบาทได้อยู่นะครับอืมแต่ทีเนี้ไอนนี้ก็คือเป็นเนื้อเงินเยอะใช่ไหมทีนี้มาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 4งสจุดนะครับราคาก็จะประมาณเนี่ยสองหมื่นถึงสามหมซึ่งมัน10เท่าอ่ะถึงแม้10เท่าออ๋ไม่ถึงนะครับหเท่านะครับของตัวที่ไม่มีจุดนะเพราะมันหายากกว่านั่นเองนะครับตัวสลึงก็เหมือนกันเดี๋ยวผมหาตัวสลึงให้ท่านผู้ชมดูนะครับตัวสลึง2 4งสนะเนี่ยถ้าเป็น2 4งสธรรมดา ราคาประมาณนะสามสี่พันนะครับแต่พอเป็นสองสี่หกสองจุดนะสองสี่สองจุดโดห้าหมื่นถึงหกหมืนตัวเนี้ยแพงนะครับตัวที่มีจุดเป็น1นึ่สลึงนะหนึ่สลึงจุดแพงนะครับอืมท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็จะมี บอกไว้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่1่ค่าเงินในตลาดโลกมีความพันผวนแต่รัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องผลิตเหรียญกระสาบเงินพระบรมรูปมหาวิชราวุธอาร,รยาพจนะครับชนิดราคา2สลึงและ1สลึงเพื่อทดแทนหรียญกระสาบชนิดราคา1บาทที่หยุดผลิตไปเห็นไหม,มแล้วก็ขณะเดียวกันยังต้องมีมาตรการป้องกันการลักลอบ ยุบป,ปลอมเหรียญนะครับกระสาบเนื้อเงินเพื่อส่งออกขายต่างประเทศด้วยดังนั้นจึงมีการปรับอัตราสัสดส่วนโลหะเงินในเหรียญกระสาบชนิดราคา2และ1นสลึงให้ลดลงเป็นระยะจนในที่สุดเหลือเพียง5 0เโดยการใส่จุดกลมไว้เป็นเครื่องหมายโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆไม่ใช่ผมม,มั่วเอานะครับตอนนี้เดี๋ยวขอปรับนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชัดขึ้นเนาะอืม อ่านะครับท่านผู้ชมก็จะได้ความรู้ที่แท้จริงไปนะครับว่าเ,าเรียนนี้มันมีความเป็นมายังไงนะครับแล้วก็ไอจุดนี้นะครับมันมายังไงนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับทราบแล้วนะครับ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกท่านผู้ชมได้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะนําไปจดจําไว้นะครับแล้วก็อาจจะนําไปใช้ดูเวลาที่ตัวเองซื้อเหรียญหรือว่าใช้นําไปแนะนําคนอื่นได้บ้างนะครับว่าเฮ้ยมันดูยังไงมันคืออะไรเนาะเป็นความรู้ติดตัวไปนะรู้ไว้ใช้ว่าใสาบ่บาแบกหามนั่นเองโอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ